ิศทางไหนด้วยนะคะได้รับเกียรติจากคุณวรุฒรุ่งขำค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัท YLG Bullion and Future จำกัดนะคะก็จาก YLG ที่คุยกับเราในทุกวันอังคารตอนนี้พร้อมอยู่ในสายสวัสดีปีใหม่ค่ะคุณแชมป์คะสวัสดีปีใหม่ครับคุณสลินรัตน์ครับค่ะอ่ะเราเจอกันวันแรกของปีวันแรกของปีคือวันแรกของการเปิดการลงทุนด้วยก็แต่เมื่อคืนนี้ราคาทองคำทำไมลงแรงเหมือนกันนะคะคุณแชมป์เป็นเพราะอะไรคะครับส่วนหนึ่งมาจากปริมาณการซื้อขายที่ยังคงเบาบางครับคุณเตยเมื่อวานนี้เนี่ยแม้ว่าทองคำตลาดโลกจะมีการเปิดเทรดก็จริงนะครับแต่ว่าตลาดเงินตลาดทุนในโซนเอเชียในโซนยุโรปบางประเทศก็ยังคงปิดทำการนะครับพอราคาถูกดันขึ้นไปในช่วงหยุดเทศกาลปีใหม่เนี่ยวันที่31ก็ยังมีการเทรดกันอยู่แล้วก็เมื่อวานนี้วันที่3บางประเทศก็เปิดก็มีการดันราคาขึ้นไปนะครับก็พอตลาดจะเปิดจริงๆก็มีแรงขายทำกำไรในระยะสั้นสลับกลับลงมาครับราคาก็เลยลงแรงส่วนหนึ่งนะครับใช่ครับลงมาประมาณ26เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์ครับเมื่อคืนนี้ก็ถือว่าที่ขึ้นไปในช่วง31ในช่วงวันที่3เนี่ยก็อ่อนย่อตัวลงมาเกือบหมดแล้วนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งมาจากทิศทางของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีนะครับเป็นตัวแทนของสินทรัพย์ปลอดภัยก็ตัวพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเนี่ยถูกลดความน่าสนใจลงบอนด์ยิลด์หรืออัตราผลตอบแทนก็เลยขยับแล้วก็ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับทั้งนี้เนี่ยนักลงทุนเริ่มโยกเม็ดเงินลงทุนไปลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงครับคุณไปเลยเพราะว่ามองว่าผลกระทบจากสายพันธุ์โอไมครอนก็ไม่น่าจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐมากนะประกอบกับในส่วนของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีอย่างเช่นในส่วนของหุ้นเทสลาแล้วก็ Apple ก็มีการทะยานแล้วก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับก็ดันตลาดหุ้นวอลสตรีทขึ้นแรงเมื่อคืนนี้คนก็เลยมีการโยกเม็ดเงินเนี่ยกลับเข้าไปลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงหรือเก็งกำไรในรูปแบบของการหวังว่าน่าจะเกิดซานต้าแรลลี่หรือว่าเจนยูเอริเอฟเฟกต์นะครับก็น่าจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ยังคงกดดันในส่วนของตัวทองคำในช่วงสั้นครับค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นความกดดันที่มีเพราะว่าโอมิครอนเนี่ยดูเหมือนว่าการแพร่ระบาดก็ยังคงมีอยู่แต่หลายคนคลายความกังวลในเรื่องของความรุนแรงอะไรต่างๆแล้วมันไม่น่าจะส่งผลต่อเศรษฐกิจด้วยอันนี้ก็อาจจะเป็นกดดันทองแล้วก็ถ้าเราส่องดูในภาพรวมอันนี้คือเมื่อคืนที่ลงแรงนะคะผู้ฟังจากสาเหตุนี้แต่ว่าณนะในภาพรวมของปีเสือเนี่ยมองว่าจะเป็นปีทองของปีเสือปีเสือนี้จะเป็นปีของทองไหม ผู้ที่คุณ อาจจะงงด้วยตัวเองนะคะคือเดี๋ยวมันจะใกล้ถึงช่วงเทศกาลตรุษจีนแล้วด้วยนะคะคุณแชมป์เพราะปีนี้เนี่ยเทศกาลตรุษจีนก็ถือว่ามาเร็วอยู่ในช่วงปลายเดือนนี้ค่ะปลายเดือนมกราคมนี้ด้วยค่ะมันจะมีปัจจัยไหนที่มันหนุนทองได้บ้างคะครับสำหรับปีเสือนะครับหรือว่าปี2022เรายังมองว่าทองคำก็น่าจะมีลักษณะของการเคลื่อนไหวคล้ายๆกับปี2021หรือว่าปีที่ผ่านมานะครับคุณเตยการอ่อนตัวลงหรือการย่อตัวลงของทองคำเนี่ยส่วนหนึ่งได้รับแรงกดดันจากการที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดมีแนวโน้มคุมเข้มนโยบายการเงินแต่ว่าข่าวดังกล่าวเนี่ยตลาดทองคำซึมซับแล้วก็รับปัจจัยไปตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมานะครับเราจะเห็นว่าปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยราคาทองคำปรับฐานแล้วก็มีการอ่อนตัวลงโดยรวมๆเนี่ยปี2021ทองลงประมาณ68เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซ์อันนี้เป็นตัวคอนสปอตนะครับสำหรับปี2022เรามองว่าตลาดทองคำซึมซับแล้วก็รับปัจจัยลบไปแล้วในระดับหนึ่งนะครับสิ่งที่อาจจะต้องจับตาดูหรือเป็นปัจจัยที่น่าจะกลับเข้ามาพยุงในส่วนของทองคำก็คือโควิด-19 จะมีสายพันธุ์ใหม่ๆอย่างเช่นสายพันธุ์โอไมครอนในลักษณะดังกล่าวออกมาอีกไหมวัคซีนที่มีอยู่จะมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าก็เริ่มมีการเปิดเผยหรือมีการคุยกันเกี่ยวกับการระบาดของสายพันธุ์ใหม่ๆออกมาอีกครั้งนึงแล้วนะครับก็ต้องตามดูเกี่ยวกับการระบาดของโควิด-19แล้วก็มองว่าเป็นปัจจัยตัวนึงที่น่าจะทำให้แนวโน้มเศรษฐกิจโลกเนี่ยยังคงเผชิญกับความเสี่ยงหรือความผันผวนอยู่ทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยก็น่าจะได้รับแรงหนุนแล้วก็แรงพยุงเอาไว้นอกจากนี้ยังมีประเด็นสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างประเทศนะครับ
ถ้าดูกันจริงๆเราจะเห็นเลยว่าความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนก็ยังคงดำเนินต่อไปความตึงเครียดระหว่างรัสเซียกับยูเครนก็เป็นประเด็นที่ตลาดยังคงจับตานะครับนอกจากนี้เนี่ยหลายคนยังนะครับว่าแนวโน้มสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างประเทศเนี่ยแม้ว่าอาจจะไม่ได้มีการเคลื่อนกำลังทางการทหารหรือการตอบโต้ทางการทหารภาพรวมเนี่ยความตึงเครียดระหว่างประเทศที่มีแนวโน้มตึงเครียดมากยิ่งขึ้นก็น่าจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่น่าจะทำให้ราคาน้ำมันดิบของราคาน้ำมันดิบตลาดโลกเนี่ยซึ่งเป็นยุทธปัจจัยทางการทหารนะครับเคลื่อนไหวแล้วก็ทรงตัวอยู่ในระดับสูงแล้วก็น่าจะเป็นปัจจัยที่หนุนแล้วก็ดันให้เฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูงต่อไปนะครับซึ่งทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ป้องกันเงินเฟ้อได้ก็ยังคงได้รับแรงหนุนแล้วก็แรงกระตุ้นจากความเสี่ยงหรือความขัดแย้งระหว่างประเทศแล้วก็แนวโน้มที่ยังคงทรงตัวในระดับสูงครับนะเรื่องเงินเฟ้อก็น่าจับตาเรื่องของอัตราดอกเบี้ยด้วยแล้วก็เรื่องของไอโอมิครอนหรือแม้แต่ว่าสายพันธุ์โควิดสายพันธุ์อื่นๆแล้วก็ความขัดแย้งระหว่างประเทศยังมีให้ติดตามอยู่นะคะโดยเฉพาะยักษ์ใหญ่ใช่ไหมคะอ่ะวันนี้เราดูกลยุทธ์การลงทุนหน่อยค่ะสำหรับระยะสั้นเลยครับคุณเตยแม้ว่าราคาทองคำจะอ่อนตัวและปรับฐานลงมานะครับแต่ว่าแนวโน้มและโมเมนตัมในระยะสั้นเนี่ยเรายังเห็นราคาทองคำในรายสัปดาห์มีการยกไฮแล้วก็ยกโรขึ้นมาในรายสัปดาห์นะครับดังนั้นเนี่ยราคาจังหวะที่อ่อนตัวหรือมีการปรับฐานลงมาในระดับหนึ่งนะครับให้ดูบริเวณ 1,797-1,793 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนนะครับในส่วนของโซนดังกล่าวถ้าราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาไม่หลุดน่าจะเป็นจังหวะที่ดีในส่วนของการเข้าเสี่ยงซื้อหวังทำกำไรจากการขยับแล้วก็การปรับตัวขึ้นของตัวราคาทองคำในช่วงสั้นได้นะครับถ้าเป็นราคาทองคำแท่ง 96.5 เนี่ยประมาณ 27,000 เดี๋ยวโทษครับ 28,250 บาทต่อบาททองคำครับเป็นโซนที่เรามองว่าน่าจะเป็นโซนปลอดภัยในส่วนของการเข้าซื้อนะครับในส่วนของแนวต้านถ้าราคาปรับตัวขึ้นต้านย่อยเนี่ยให้จับตา 1,817 เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนนะครับหรือ 28,650 บาทถ้ายังไม่ผ่านก็แบ่งขายเพื่อเล่นรอบลดความเสี่ยงแต่ว่าถ้าผ่านได้เนี่ยถือต่อไปลุ้นที่ระดับสูงสุดของเมื่อวานนี้นะครับบริเวณ 1,831 ก็จะอยู่ 28,900 บาทต่อบาททองคำถ้าดูแก๊ปการทำกำไรถ้าซื้อได้ที่กรอบด้านล่างแล้วก็ไปขายที่กรอบด้านบนเนี่ยเราก็ยังมองว่าทองน่าจะมีกำไรอยู่ประมาณ 600-700 บาทต่อบาททองคำในการเล่นจากการสวิงหรือการแกว่งตัวในรอบนี้ครับถ้าทั้งปีเนี่ยทั้งปีคุณแชมป์มองยังไงคะเราทั้งปีของอันนี้ 1,800 หรือว่า 2,000 วันปลายปีที่แล้วเนี่ยเราเคยคุยกันบอกว่าอาจจะไปถึง 2,000 ได้ซ้ำไปใช่ไหมคะใช่ครับถ้าปีที่ผ่านมานะครับ1ระดับต่ำสุดเนี่ยจะอยู่ 1,676 เหรียญดอลลาร์ต่อเฮสออนครับคุณเตยแล้วก็ระดับสูงสุดอยู่ 1,958 กรอบการเคลื่อนไหวหรือการแกว่งตัวจากโลไปไฮก็282เหรียญดอลลาร์ต่อเฮสออนนะครับก็ต่างเกือบประมาณ300เหรียญสำหรับปีนี้เนี่ยเรามองนะครับว่า 1,727 1,676 จะเป็นกรอบหรือเป็นฐานด้านล่างของตัวราคาทองคำนะครับถ้าราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาไม่หลุดในส่วนของระดับดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นจังหวะที่ดีในส่วนของการเข้าเก็บหรือการเข้าถือทองคำยาวๆนะครับแต่ว่าในส่วนของกรอบหรือ channel แนวต้านด้านบนเนี่ยถ้าราคาปรับตัวหรือขยับขึ้นไปนะครับให้ดูที่ระดับสูงสุดของราคาทองคำก็คือในโซนของ 1,958 เหรียญล่าต่อเฟชออนว่าจะผ่านได้ไหมถ้าผ่านได้เนี่ยเรามองว่าต้านถัดไปจะอยู่โซน 2,000 ถึง 2,100 เหรียญล่าต่อเฟชออนก็น่าจะเห็นได้ไม่ยากครับคุณเตยเพราะว่าถ้าหลายคนยังมองว่าถ้าประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างประเทศเนี่ยทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นหรือว่าโควิด-19 มีการกลายพันธุ์แล้วประสิทธิภาพของวัคซีนลดลงก็อาจจะเป็นปัจจัยที่ดันให้ทองคำปรับตัวหรือขยับขึ้นไปได้มากกว่านี้นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราให้ดูต้านแรกกลายของปีที่ผ่านมาก็คือ 1,958 ก่อนว่าจะผ่านได้ไหมถ้าผ่านได้ก็มีลุ้นจะได้เห็น 2,000 ถึง 2,100 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนครับ
2,000-2,100เหรียญน่าจะเป็นไฮได้สำหรับปี65นี่คือต้องลุ้นเป้าหมายมีไว้พุ่งชนนะคะคุณแชมป์เราต้องลุ้นเราต้องลุ้นกันต่อไปปัจจัยพื้นฐานเป็นตัวผลักดันในส่วนของตัวราคาครับถ้าเป็นในส่วนของทองคำแท่ง 96.5 นะครับเรายังมองว่าน่าจะได้รับอานิสงส์จากค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มอ่อนค่าต่อเนื่องครับคุณเตยเพราะว่าค่าเงินบาทที่ผ่านมาเนี่ยบวกขึ้นมา3.26 บาทนะครับสำหรับปีนี้เนี่ยเรามองว่าถ้าบาทมีไฮเหนือระดับ33.99 บาทอาจจะได้เห็นค่าเงินบาทเนี่ยอ่อนไปถึงระดับ34.70 บาทถึงระดับ35 บาทนะครับซึ่งการอ่อนค่าของค่าเงินบาทเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยตัวนึงที่น่าจะหนุนทองคำแท่ง 96.5 หรือทองคำในประเทศให้ปรับตัวขึ้นได้เพราะว่าปีที่ผ่านมาค่าเงินบาทที่มีการอ่อนค่าขึ้นมา3.26 บาทก็ทำให้ทองคำแท่ง 96.5 บวกได้แม้ว่าทองคำต่างประเทศจะอ่อนตัวลงนะครับทองคำแท่ง 96.5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยบวกบาทละ 1,800 บาทต่อบาททองคำก็ถือว่ายังมีปัจจัยบวกซึ่งเป็นปัจจัยเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนหรือค่าเงินบาทของไทยเป็นอีกปัจจัยตัวหนึ่งที่พยุงทองคำแท่ง 96.5 ในประเทศเอาไว้ครับค่ะนะคะยังไงคงจะต้องลุ้นกันต่อไปนะคะประเดิมปีใหม่สำหรับวันนี้ราคาทองคำแต่ว่าเรื่องของไอ้ค่าเงินราคาทาง YLG มองยังไงอะคะคุณชันค่าเงินบ้านเราครับสำหรับทิศทางค่าเงินบาทนะครับเรามองว่าในระยะสั้นเนี่ยโน้มและโมเมนตัมของค่าเงินบาทเนี่ยยังน่าจะถูกกำหนดจากทิศทางของฟันโฟแล้วก็เม็ดเงินที่ไหลเข้ามาสู่ภูมิภาคเอเชียนะครับแล้วก็ไหลเข้ามาสู่ไทยโดยภาพรวมถ้าเราดูนโยบายการเงินการคลังในภูมิภาคเอเชียนะครับก็ดูแล้วมีแนวโน้มที่จะยังคงผ่อนคลายนะครับทั้งฝั่งจีนเองเนี่ยก็ประกาศชัดเจนเลยครับว่าจะมีการผ่อนคลายนโยบายการเงินเราเห็นจีนประกาศลดในส่วนของอัตราดอกเบี้ยนโยบายลดการกันสำรองภาคธนาคารลงนะครับก็เลยการหยุดของจีนเนี่ยอาจจะมีแนวโน้มอ่อนค่าลงซึ่งถ้ามาดูนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยก็น่าจะมีการตรึงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ในระดับต่ำต่อไปอีกสักระยะหนึ่งขณะที่ทิศทางการคุมเข้มนโยบายการเงินของสหรัฐในฝั่งยุโรปก็มีสัญญาณชัดเจนมากขึ้นจากการที่เฟดลด QE แล้วก็ขึ้นดอกเบี้ยนะครับแนวโน้มดังกล่าวก็ยังเป็นปัจจัยตัวนึงที่ยังคงทำให้แนวโน้มของค่าเงินบาทแล้วก็แนวโน้มของค่าเงินในโซนเอเชียแล้วก็อีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตเนี่ยยังคงมีแนวโน้มน่าจะอ่อนค่าได้มากกว่านะครับนอกจากนี้ประเด็นวัคซีนนะครับก็น่าจะเป็นอีกปัจจัยตัวนึงครับเพราะว่าวัคซีนที่มีประสิทธิภาพในฝั่งยุโรปในฝั่งสหรัฐก็น่าจะทำให้ค่าเงินของกลุ่มประเทศดังกล่าวแข็งค่าในฝั่งเอเชียเนี่ยที่ต้องรอวัคซีนจากทางฝั่งจากยุโรปที่ให้เขามีการฉีดให้พอก่อนนะครับแล้วก็ถึงจะมีการนำมาฉีดให้กับในส่วนของโซนเอเชียก็อาจจะทำให้เศรษฐกิจในโซนเอเชียเนี่ยฟื้นตัวหรือเติบโตช้าจากทางฝั่งสหรัฐได้เหมือนกันครับค่ะนะคะอ่ะทิ้งท้ายหน่อยค่ะให้กับทางแฟนๆรายการของเราที่ FM 97นะคะคุณแชมป์มีอะไรอยากจะฝากต่อบ้างในช่วงของเปิดศักราชใหม่การทำงานในวันนี้วันแรกที่เรานักลงทุนเริ่มต้นกันเนี่ยค่ะเชิญเลยค่ะคุณแชมป์คะครับสำหรับปีนี้นะครับหลายคนบอกว่าโอ้โหปีเสือจะดุหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นปีเสือทองไปแทนปีแห่งความมั่งคั่งนะครับทั้งนี้เนี่ยอยากจริงๆก็อยากให้ทุกคนมีกำลังใจนะครับในการดำเนินชีวิตในการสู้แล้วก็ในการลงทุนนะครับปีที่ผ่านมาเนี่ยแม้ว่าจะเผชิญกับอุปสรรคต่างๆมากมายแต่ว่าเราก็ยังผ่านพ้นมาได้นะครับก็ถือว่าทุกคนเนี่ยเก่งแล้วก็มีความสามารถในการฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมาได้แล้วในระดับนึงนะครับและทุกคนก็เริ่มปรับตัวแล้วก็เริ่มใช้ชีวิตอยู่กับสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ได้แล้วนะครับเรามองว่าในส่วนของปีนี้เนี่ยถ้าเรารู้จักการเรียนรู้รู้จักการปรับตัวนะครับแล้วก็มองหาจังหวะมองหาโอกาสใหม่ๆก็น่าจะทำให้ทุกคนผ่านพ้นช่วงวิกฤตไปได้แล้วก็ปีนี้เนี่ยก็จะเป็นปีเสือทองอย่างที่คนหลายคนคาดหวังแล้วก็ตั้งใจเอาไว้ครับค่ะเช่นเดียวกันนะคะสวัสดีปีใหม่นะคะคุณแชมป์ขอบพระคุณมากเลยค่ะครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่ะ